แล้วมืออีกข้างนึงของพี่ไบค์จับที่บริเวณปลายคางพี่โตแล้วเปิดปากของพี่โตไม่ใช่เรามีสติโอเคของมันเป็นเขาอย่างนี้แหละก็เลยแบบใช่โดยเฉพาะเป็นคนที่แบบเราไม่อยากให้เขาไปไหนเอาอีกแล้วมาไหนเลยมีคนอยากไอติมครับนี่คือไอติมโฮมเมดนะคะร้านสกู๊ปค่ะที่เราสั่งมาเนี่ยมีช็อกชิปมิ้นช็อกชิปเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าใบชอบกินยาสีฟันครับอร่อยจะตายอร่อยมากแต่เขาเป็นคุณแม่ก็สั่งเขาเป็นไอติมโฮมเมดครับวันนี้เรามากินไอติมกันอยู่ที่แถวๆเยาวราชค่ะมาแถวนี้เพราะว่าใกล้ๆกับมูลนิธิป่อเต็กตึงคือนัดน้องๆที่ป่อเต็กตึงเอาไว้ว่าอยากจะให้ช่วยสอนเราสองคนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนาะแต่ผมเคยอยู่ในสถานการณ์จริงๆผมเคยแบบอย่างบางผู้จัดการของผมที่เป็นโรคหัวใจแล้วแบบหมดสติไปข้างๆเดินๆด้วยกันแล้วล้มไปเลยเนี่ยเราเลยอยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันมีอะไรที่เราสามารถทำได้เยอะกว่านี้ไหมเราอยากทำเป็นเนี่ยเราอยากรู้ว่าถ้าวันนึงคนที่เรารักครอบครัวเป็นอะไรขึ้นมาแค่คิดเนี่ยก็แบบอย่าซีเรียสนะใจเย็นๆนะไม่เป็นไรนะผมก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนอยากจะรู้เรื่องเพราะว่าเผื่อวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าอาจจะเกิดอะไรใครอาจจะเป็นอะไรเราสามารถช่วยเขาตรงนั้นได้ระหว่างรอการปฐมพยาบาลจริงๆมาจริงๆเราจะได้มีความรู้ครับแล้วก็แวะมากินไอติมเพิ่มพลังก่อนนะคะเพิ่มพลังก่อนที่เราจะเข้าไปที่มูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะเราจะลงไปผายปอดเพื่อนเราจะไม่นั่งเกียดเลยบอกให้แอบทำหน่อยของแบบนี้ตอนนี้โจ่งแจ้งกลางวันตอนนี้ไบร์กับโตอยู่ที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะครับแล้วเราก็อยู่กับพารามีดิกกิ๊กและพารามีดิกแอมครับ yeah. สวัสดีครับ ขอบคุณที่ให้พี่ๆมานะครับวันนี้คือตั้งใจเลยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขาเป็นอะไรเนี่ยพี่ต้องอย่างน้อยต้องแบบนี่ไม่ทราบว่าเคยติดตามโบไบร์ชานอลอยู่แล้วบ้างอยู่แล้วค่ะเวลาเล่นเฟซบุ๊กเวลาเล่นยูทูบอะไรค่ะจะดูตลอดแล้วก็คือเราอ่ะจะแจ้งเตือนไว้พอมีคลิปใหม่ๆมาพวกมันก็จะนี่เราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีคะอันนี้หนูจะแนะนำเป็นเฟิร์สเอดปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ไหมคะได้ค่ะไหนเอาอุปกรณ์ก่อนเลยผมนึกว่าเราจะได้ได้ปั๊มจริงๆเดี๋ยวจะให้ผ่าปอดจริงๆก็ได้แล้วหนูจะมีการก็คิดอยู่วันนี้ต้องได้ผ่าหายปอดจริงๆได้ค่ะเอาฟลูรต้องหมายปากกาหุ่นแทนใช่ค่ะคำตอบหุ่นที่ก่อเดี๋ยวลำดับแรกนะคะเดี๋ยวหนูจะมาแนะนำในกรณีที่เราไปเจอผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่างๆนะคะในกรณีที่คนไข้ยังรู้สึกตัวดีอยู่แต่หนูจะยกตัวอย่างเช่น airway obstruction หรือมีสิ่งแปลกปลอมไปอุดกั้นทางเดินหายใจที่เราเห็นข่าวกันนะคะว่าใช่พี่ไว้อ่านข่าวตลอดลูกชิ้นบ้างลูกอมบ้างถ้าเด็กๆก็อาจจะเป็นลูกอมเป็นน้ำแข็งถ้าผู้ใหญ่ก็จะเนี่ยลูกชิ้นขนมเค็งภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจค่ะพี่มี2แบบแบบแรกก็คือในกรณีที่แบบอุดกั้นแบบไม่สมบูรณ์คนไข้แบบยังพูดได้เราไปถึงปุ๊บยังถามว่าพี่เป็นอะไรคะแล้วเขาแบบโอ๊ยของติดคอของติดคออย่างนี้เดี๋ยวหนูจะลองทำเพื่อนให้ดูก่อนนะคะสมมุติว่านี่คืออุปกรณ์ที่จำลองท้องของเราใช่มั้ยคะใช่ค่ะอันนี้คืออะไรบ้างสมมุติอันนี้เป็นสะดือเปล่าสะดือของเรานั่นเองค่ะหลอดอาหารหลอดลมนี่คือกระเพาะอาหารโอเคอ่ะจำลองอันนี้จะเป็นอุปกรณ์นะคะเรียกว่าหุ่นช็อกกิ้งค่ะค่ะแต่สถานการณ์จริงไม่ต้องหานะคะไม่ต้องมีก็คือทำกับตัวเลยทำกับคนจริงๆเลยถ้ากระเพาะใบอาจจะเล็กนิดไม่ใช่ขอดูที่ตำแหน่งกระเพาะพี่ใบยังโอเคแล้วมาดูที่กระเพาะเพื่อนหนูเอาเริ่มจ้าโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะทำมือเป็นคาราบาวแบบนี้ก่อนนะคะพี่หลังจากนั้นค่ะเอานิ้วก้อยเราค่ะวางไว้ตรงบริเวณอ่ะสะดือค่ะสะดือของตัวเองหลังจากนั้นค่ะกำหมัดโดยที่ไม่ขยับมือนะคะอ๋อต้องเอานิ้วโป้งอ่ะใส่ไว้ข้างในใช่ไหมคะใช่ค่ะตำแหน่งที่ถูกต้องคือตำแหน่งที่อยู่ระหว่างลิ้นปี่กับสะดือนั่นเองโอเคค่ะเก็บนิ้วโป้งนะคะแล้วก็อย่างนี้นะแล้วก็พลิกเข้าหามืออีกข้างนึงมาโอบไว้โอเคตำแหน่งเราได้ถูกต้องแล้วนะคะอ่ะสมมติเราไปเจอคนไข้ใช่ไหมคะคนไข้ถ้าเขามีสิ่งแปลกปลอมไปอุดกั้นทางเดินหายใจเขาจะแล้วก็มือเขาจะกุมที่บริเวณคอของเขาแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะให้เราเข้าทางด้านหลังผู้ป่วยค่ะกางขาผู้ป่วยออกเล็กน้อยแล้วก็สอดขาข้างใดข้างหนึ่งเข้าไปให้เป็นแบบนี้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่เวลาที่คนไข้ค่ะมีของติดคอจะมีโอกาสอะเลสนี่หมายถึงหมดสติได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาขาเข้าไปค้ำยันแบบนี้ค่ะเวลาผู้ป่วยหมดสติเนี่ยนะคะเราจะได้ไม่ล้มไปด้วยโอ้ยหมดสติ แต่เพื่อนหนูทำไม่ได้นะคะโอ้หมดสติสวยมากอันเนี้ยแหมไม่เตรียมก่อนเลยก็ต้องแบบฉุกเฉินเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ตอนไหนไม่มีใครรู้ใส่แล้วหลังจากนั้นค่ะหาตำแหน่งค่ะตำแหน่งเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะพี่ระหว่างลิ้นปี่กับสะดือได้แล้วก็พลิกแล้วก็โอบเข้ามาค่ะ
เขาอย่าทำจริงนะเขาดูจะทำแรงแล้วหลังจากนั้นโน้มตัวคนไข้ลงมาเยอะๆค่ะกระทุ้งเฉียงขึ้น5ครั้งนะคะพี่แรงแรงเลยแต่ว่าพี่อย่าพุ่งแรงนะคะ1 2 3 4 5นะคะออกยังคะโอเคออกแล้วออกแล้วออกแล้วแต่แค่นี้ออกโอเคค่ะถ้าออกแล้วเราก็ไม่ต้องทำต่อนะคะอ๋อถ้าออกแล้วให้หยุดจริงถ้าสมมติว่ากระทุ้งไป5ครั้งแล้วยังไม่ออกมาดูค่ะว่าสิ่งแปลกปลอมมันออกหรือเปล่าถ้าสมมติยังไม่ออกก็กระทุ้งต่อทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึงเขาใส่เราจะทำโอเคได้ได้ได้ค่ะของลงไปนิดนึงใช่แล้วก็กระทุ้งเฉียงขึ้นแรงๆเลยค่ะยังไม่ออกค่ะ2ยังไม่ออกค่ะออกแล้วโอ้ยอาหารติดคอพูดออกพูดไม่ได้ไม่ได้ถ้าเรายังพูดได้เดี๋ยวเขาจะให้เราไอค่ะพี่คนนั้นที่ของติดคอยังสื่อสารได้ก็คือไอออกมาไอออกมาถ้าออกก็จบแต่ถ้าไม่ออกก็คือเข้าสู่ขั้นที่2ปกติไอออกมั้ยคะI love you. I love you. น่ารักมากเลยดูอยากได้แบบนี้เราลองมาทำกันไหมคะพี่คอของติดคอนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอาลองโน้มตัวข้างหน้าต้องโอ้โหแรงดีเฮ้ยทุ่งปิ้วไปเลยจริงๆแล้วมันจะไม่ง่ายแบบนี้จะออกยากนิดนึงมันจะยากกว่านี้นิดนึงแล้วจะมีอีกวิธีนึงค่ะถ้าสมมุติว่าทำไปเรื่อยๆมีคำถามครับนี้ถ้าเกิดถ้าอยู่คนเดียวอ่ะถ้าอยู่คนเดียวใช่ไหมคะลอยกระทงก็ลอยคนเดียวสงกรานต์ก็เข้าดาวคนเดียวสมมุติว่าเรากินยาแล้วมันติดโอเคถ้าสมมติว่าเป็นในกรณีที่อยู่คนเดียวนะคะสิ่งแรกเลยคือตั้งสติแล้วรีบหาวัตถุอะไรก็ได้ขอบโต๊ะขอบหน้าต่างขอบเก้าอี้หรืออะไรก็ได้ครับขอบเตียงได้หมดค่ะขอบคุณไม่ทันขอบชีทได้อยู่นะได้รีบให้การช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะหมดสติไม่รู้สึกตัวเพราะว่าภาวะที่เราหายใจไม่ได้อะสมองเราไม่ได้รับออกซิเจนกี่นาทีประมาณ4นาทีไม่เกินนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเกิน4นาทีไปแล้วอะสมองจะตายเปอร์เซ็นที่กลับมาก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าชายนิทราละแนะนำเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีล้อถ้าสมมติว่าเก้าอี้มีล้อพี่ลองจินตนาการเวลาเรากระทุ้งเข้าไปเราจะไปทั้งคนทั้งเก้าอี้เลยสมมติว่าเราหาเก้าอี้ได้แล้วเราหาตำแหน่งเหมือนเดิมแบบนี้เราวางไปแบบนี้เรายืนท่านี้เลยนะคะใช่แล้วก็กระทุ้งเข้าไปเหมือนเดิมหรือถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังสามารถกระทุ้งตัวเองได้เรากระทุ้งตัวเองก็ได้ไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมาช่วยเสริมได้เหมือนกันก็ทำอย่างนี้ทำอย่างงี้ยืนแบบนี้เลยค่ะโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็กระทุ้งแรงๆทำเลยจริงๆส่วนใหญ่สาเหตุก็คือเขาจะเล่นของเล่นแล้วเอากินเข้าไปในปากในปากอมเหรียญหยิบของเข้าปากอะไรแบบนี้มันจะมี2ท่าที่เราให้การช่วยเหลือคือการทำแบ็คโบกับเชดทัสแบ็คโบคือการตบไปที่หลังส่วนเชดทัสอ่ะเราจะทำการกระทุ้งไปที่บริเวณหน้าอกเราจะต้องทำ2ท่านี้สลับกันท่าที่เหมาะสมเลยคือแนะนำให้นั่งเก้าอี้เราจะเริ่มจากการทำแบ็คโบก่อนเราก็เช็คก่อนว่าเด็กที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจอ่ะเขาจะทุรนทุรายดิ้นร้องไห้แบบแปลกๆเขาหายใจไม่ได้เนาะพี่ไบเอาน้องวางลงบนแขนค่ะแล้วเอามือค่ะจับไว้ที่ขากรรไกรล่างน้องล็อกหน้าน้องไว้แบบนี้ห้ามปิดปากปิดจมูกห้ามบีบคอน้องนะคะ แล้วพี่ไบก็ยื่นขานี้ไปข้างหน้าวางน้องลงเลยในระดับที่ศีรษะจะต้องต่ำกว่าลำตัวตำแหน่งที่เราจะทำการแบ็คโบมันจะอยู่กึ่งกลางสะบักหลังเราจะใช้บริเวณฝ่ามส้นมือของเราส้นมือนะคะทำการตบไปในแนวเฉียงขึ้นที่บริเวณกึ่งกลางสะบักหลังทั้งหมด5ครั้งอ่ะเนาะไหนน้องลองตบก่อนนี้ค่ะเฉียงขึ้นอย่างนี้เหรออ่าถูกต้องพี่ใบ5ครั้งเลยค่ะ2 3 4 5ไม่ลองเลยแล้วก็ตะแคงหน้าน้องดูนะคะตะแคงหน้าน้องดูถ้ายังไม่ออกเราจะต้องพลิกตะแคงน้องหงายขึ้นนะคะเพื่อไปทำในท่าเชียดทัดล็อกท้ายทอยน้องนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ตบทางนี้แทนแต่ทุกท่านี่คือต้องหน้าต้องใช่ค่ะศีรษะจะต้องต่ำกว่าลำตัวตลอดแล้วก็เพื่อหาตำแหน่งชัดเจนนะคะเราจะใช้2นิ้วนะคะลากจากหัวนมข้างนึงมาหาหัวนมอีกข้างนึงเส้นสมมุติอีกเส้นลากตัดมาตรงนี้นะคะเอาเฉียงไปข้างนี้กระทุ้งในแนวเฉียงขึ้น5ครั้งมือห้ามเลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมอย่างนี้ใช่ค่ะถ้ายังไม่ออกอีกพี่ไบก็จับหน้าน้องคว่ำลงทำในท่าแบ็คโบอีกครั้งแล้วก็ทำสลับมาเป็นข้างนี้ทำสลับกันไปมาเรื่อยๆน้องจะมีน้องครับพี่ท่าเมื่อกี้พอเราบอกว่าถ้าสมมติทำแล้วไม่ออกเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการปั๊มหัวใจสมมติโอ๊ยไม่ออกหมดสติพี่อ้อนจริงๆแล้วที่อยากจะรู้วิธี CPR เนี่ยเพราะว่าพี่เคยอยู่ในประสบการณ์จริงเลยเราทำอะไรเป็นช่วยอะไรเขาได้บ้างอะไรเงี้ยสำคัญมากๆเลยค่ะพี่เพราะว่าสาเหตุส่วนใหญ่ค่ะที่ทำให้คนไข้เสียชีวิตก็คือมาจากณจุดเกิดเหตุไม่มีใครกล้าทำ CPR เลยทำให้คนไข้ค่ะเสียชีวิตนะคะแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะงั้นจะลอง
สาธิตให้ดูเลยไหมคะก็คือเดี๋ยวจะเอาน้องหุ่นออกมาด้วยค่ะโอเคค่ะโอเคหุ่นตัวนี้มีชื่อไหมคะเขามีชื่อไหมเขาชื่อแอนใช่ค่ะแล้วหุ่นใช่ค่ะหุ่นของเรามีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราฝึกอะค่ะเราจะมีตัวสเกลไกด์ตัวนี้ค่ะเป็นตัวชี้วัดว่าความลึกถูกต้องหรือเปล่าตำแหน่งถูกต้องไหมอัตราเร็วได้หรือเปล่าค่ะวันนี้หนูจะมีมาแนะนำให้พี่ๆแล้วก็จะลองให้พี่ๆทำดูด้วยนะคะสมมติว่าเราไปเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่งอ่านข่าวอยู่เงี้ยค่ะแล้วก็คนข้างๆทีมงานอยู่ดีๆก็หมดสติล้มลงไปเลยทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยเขาค่ะสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงคือซีนหรือสถานการณ์ต้องปลอดภัยก่อนหากไม่ปลอดภัยห้ามเข้าไปช่วยเหลือเด็ดขาดเราเขาล้มลงเนี่ยอาจจะไม่ใช่จากโรคประจำตัวก็ได้หรือแถวนั้นอาจจะโดนไฟช็อตไฟดูดอะไรงี้ก็ได้นะคะเนี่ยต้องระวังเลยอันที่สองค่ะเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้วตรงไปที่ตัวผู้ป่วยค่ะเข้าข้างลำตัวนะคะปลุกเรียกค่ะประเมินระดับความรู้สึกตัวว่าเขาหมดสติจริงไหมแอนเวลาปลุกเรียกนะคะหนูจะแนะนำนะคะให้ใช้ฝ่ามือตบไปที่บ่าและไหล่พร้อมพูดว่าคุณหรือถ้าสมมติที่รู้จักชื่อก็สามารถเรียกชื่อเขาได้เลยสิ่งที่ห้ามทำคือหยิกหัวนมนะคะหรือว่าไม่ได้หรือจะกระจี้เท้าใช่ไม่ได้นะคะใช่ค่ะหรือว่าอย่างนี้ค่ะคุณเราเป็นคนไทยเพราะว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่คนไข้อะค่ะเขาอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ป่วยอย่างเดียวล้มหมดสติลงมาหัวฟาดพื้นตึ้งกระดูกคอเคลื่อนถ้าเราไปตกแบบนี้ค่ะจะยิ่งทำให้คนไข้อาจจะได้รับอันตรายได้หรืออาจได้ความบาดเจ็บเพิ่มเติมได้เลยปลุกเรียกเสร็จแล้วเมื่อไม่รู้สึกตัวรีบร้องขอความช่วยเหลือทันทีค่ะพี่ค่ะโดยโทรไปที่เบอร์อะไรคะ1669โอ้ดีมากเลยค่ะไม่ใช่กู้ภัยสายด่วนฉุกเฉินทางการแพทย์สายด่วนฉุกเฉินทางการแพทย์ครับ543ไปค่ะอ๋อเป็นมุกมันจะเป็นเบอร์1418ค่ะถ้าสมมุติว่าพี่โทร1418อ่ะมันจะมาติดที่ศูนย์ประสานงานรับแจ้งเหตุของมูลนิธิปตท.โอเค1418หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราโทรแจ้งเรียบร้อยแล้วค่ะกลับมาที่ตัวผู้ป่วยดูว่าผู้ป่วยเนี่ยยังหายใจอยู่หรือเปล่าโดยวิธีการแบบนี้ค่ะถ้าเขาใส่เสื้ออยู่ถอดได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเราสามารถถอดได้เลยมันเป็นข้อยกเว้นในการช่วยเหลืออยู่แล้วหลังจากนั้นค่ะดูการหายใจวิธีการประเมินการหายใจต้องทำแบบไม่เกิน10วินาทีนะคะทำแบบนี้ค่ะมือข้างนึงดันหน้าผากขึ้นมืออีกข้างนึงค่ะอาจจะวางไว้ตรงหน้าท้องก็ได้หรือจะเชยคางคนไข้ก็ได้นะคะเพื่อดูบริเวณเชสคนไข้ค่ะหรือหน้าอกหรือหน้าท้องว่าระหว่าง10วินาทีเนี่ยเขามีการ move หรือขึ้นไหวไหมแต่ถ้าเราไม่มั่นใจในสายตาของเราเราก็เอามือวางได้จับได้เลยเพื่อจะดูว่าเขายังหายใจอยู่ไหมเวลานับนะคะเราจะนับแบบนี้ค่ะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8ถ้าภายใน10วินาทีเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวให้เราตัดสินใจสตาร์ทCPR ทันทีคือถ้าเกิดแผ่วๆอ่ะเราจะไม่ปั๊มเราจะปั๊มต่อเมื่อไม่มีสัญญาณแล้วโอเคเวลาเราปั๊มอะค่ะพี่เราต้องวางตัวของผู้ป่วยอะค่ะให้อยู่ในพื้นที่ราบแข็งสมมุติว่าเราไปเจอบนที่นอนบนโซฟาต้องเอาลงมาที่พื้นต้องเอามาลงมาที่พื้นแข็งๆเนี่ยดีที่สุดเวลากดอะค่ะแรงกดแรงดันจะได้มีประสิทธิภาพนะคะต่อมาค่ะเข้าข้างลำตัวของผู้ป่วยนะคะด้านไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาไม่แนะนำให้คอมถ้าคอมเนี่ยตำแหน่งอาจจะเคลื่อนทำให้อันตรายเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ลักษณะท่าทางมันก็จะดูแบบว่าไม่ดีด้วยใช่ก็คือว่าให้เข้าข้างลำตัวเท่านั้นนะคะวิธีการหาตำแหน่งวิธีแรกค่ะเอานิ้วขึ้นมา2นิ้วแบบนี้นะคะหาหัวนมด้านตรงข้ามให้เจอลากมาอีกด้านนึงค่ะนี่คือเส้นสมมุติเส้นที่1เส้นที่2ก็คือแกนกลางถึงกลางหน้าอกนะคะตัดอยู่ตรงไหนค่ะจุดนี้ค่ะจะเป็นตำแหน่งที่เราวางส้นมือแต่ทีนี้บางคนมีอายุใช่ไหมคะหาหัวนมก็คืออยู่ตรงท้องแล้วแบบนี้ค่ะวิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้นะคะเราจะใช้วิธีวัดแบบหาลิ้นปี่ให้เจอก่อนก็ทำแบบเดิมคือตรงที่เราชกอ่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นเอานิ้ว2นิ้วขึ้นมาวางไว้เหนือสะดือค่ะตำแหน่งที่เหนือนิ้วทั้งสองข้างก็จะเป็นตำแหน่งที่เรากดหน้าอกก็คือจะได้ตำแหน่งเดียวเหมือนกันแต่วิธีการวัดก็จะซ้ำซ้อนกว่านิดนึงเราพี่เคยเห็นไหมคะที่เวลาเขากดหน้าอกที่หัวใจตรงด้านซ้ายเคยเห็นไหมคะประชาชนทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่านการอบรมเขามักจะคิดจะเข้าใจว่าหัวใจอยู่ทางซ้ายใช่หัวใจอยู่ทางด้านซ้ายต้องกดที่ด้านซ้ายจริงๆแล้วหัวใจมันอยู่ตรงกลางหน้าอกแต่ว่าแค่มีส่วนปลายเยื้องไปทางซ้ายนิดนึงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลากดให้กดบริเวณกึ่งกลางหน้าอกนะคะเมื่อเราได้ตำแหน่งแล้วค่ะคุกเข่าข้างลำตัวกลางขาออกเล็กน้อยให้ท่ามั่นคงนะคะใช้ส้นมือถ้าเราไม่มีส้นมือก็ห้ามใช้ส้นอย่างอื่นนะคะมันแทนกันไม่ได้ใช่หลังจากนั้นนะคะเราก็ล็อกมือให้แน่นต้องประสานล็อกแบบนี้นะคะเพราะเวลากดอะค่ะเราจะใช้แรงถ้าเราไม่ล็อก
กแบบนี้มันจะเคลื่อนตำแหน่งไปถ้ามันเคลื่อนตำแหน่งมันจะมีผลทำให้ซี่โครงอาจจะหักมากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะส่วนใหญ่บางทีโดนปั๊มกันก็ซี่โครงหักมันหักมันหักได้ 90% อยู่แล้วค่ะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันหักมันต้องหักให้ถูกตำแหน่งถ้าหักผิดตำแหน่งก็ไปทิ่มตรงอื่นมันจะไปจิ้มปอดเพราะว่าหลังซี่โครงทั้งสองข้างอ่ะเป็นปอดโน้มตัวลงหน้าเยอะๆนะคะตั้งฉาก90องศาแขนตึงตัวตรงค่ะใช่ค่ะโน้มไปเราจะใช้แรงบริเวณเอวของเรานะคะฟิลเหมือนเราไปผับอะค่ะพี่แล้วเราก็ถึงเนี้ยเด้งความลึกนะคะถ้าเป็นในส่วนของคนโตค่ะจะอยู่ที่5ไม่เกิน6เซนขึ้นให้สุดและลงให้สุดค่ะอัตราความเร็วนะคะจะอยู่ที่100ไม่เกิน120ครั้งต่อนาทีทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีเพลงในใจค่ะสมัยก่อนอะสมัยพวกเรียนเลยอะสุกันเถิดเราตึงตึงตึงแต่ว่าอย่าร้องดังนะคะพี่ร้องดังก็คือเดี๋ยวญาติถีบเราได้แล้วก็แบบสุกันเถิดเราตึงตึงตึงไม่ได้แต่อันไหนลองดูดิคะนี่คือแสดงว่าบีเทียนใช่มันจะได้รู้จักว่าพวกหนูเรียนสุกันใช่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้มีเบบี้ชัก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 เบบี้ชักชักก็คือเข้าใจมันจะเป็นคือร้องในใจร้องในใจเพื่อให้ถ้าเราไม่ร้องอ่ะมันก็คือมันจะจังหวะมันคือเขาวัด BPM ในสมองคือจริงๆมันคือเทมโปของเพลงอ่ะเพลงนี้มันลงจังหวะนี้พอดีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีดนตรีในหัวใจก็คือเป็นข้อดีนะคะโอเคใช่ค่ะลองดูนะคะแล้วเวลากดหน้าอกค่ะห้ามให้มือขยับเลยนะคะแล้วก็ให้มืออยู่กับหน้าอกแล้วก็ขึ้นให้สุดแล้วก็ลงให้สุดนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้พี่กิ๊กทำให้ดูเริ่มค่ะ babyชัก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 เบบี้ชัก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 เบบี้ชักตื้อสุดกันเถิดเราย าวนานยาวนานเท่าไหร่ครับ2นาทีค่ะ2นาทีค่ะพี่นับไปเลยค่ะประมาณ200ถึง240ครั้งถึงเราจะหยุดประเมินคนไข้2นาทีเนี่ยมันขึ้นเค้าหนึ่งเนี่ยใช่ค่ะใช่เลยพี่โตลองเอาแบบว่า2นาทีเต็มๆเลยมั้ยคะโอเคแล้วแสดงว่าเราทํา2นาทีระหว่างนี้ถ้าเกิดเค้าหายใจขึ้นมาเองเค้าจะเราก็หยุดค่ะเราก็จะเราต้องหยุดเราก็หยุดขึ้นมาปุ๊บก็เราก็หยุดใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเค้าไม่หยุดเราก็คือเราทําไป2นาทีแล้วหยุด2นาทีแล้วก็อีกรอบนึงพอครบ2นาทีพี่ต้องมาประเมินการหายใจ10วิใหม่ว่าหายใจหรือเปล่าอ๋อก็คือเปิดนะคะใช่ค่ะแล้วก็ดูแล้วประเมินเหมือนเดิมแขนพยายามตึงค่ะพี่แขนตึงแขนตึงแขนตึงแต่ไม่กดกระดกไปนิดนึงอย่างงี้ค่ะเราจะรำรำเหมือนรำอะค่ะใช้ส้นมือพี่โตบิดแขนพับมาข้างหน้าแบบนี้โอเคเริ่มเลยค่ะพี่ป้ายเลย1และ2และ3โอ้ยเนี่ยเห็นมั้ยอ๋อมันไม่ล็อกมือแล้วมือจะหลุด1และ2และ3และ4สุดตึ๊ดดีมากเลยค่ะพี่อย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือน้ำหนักที่พี่โตสามารถนำไปปั๊มคนจริงๆได้ใช่ค่ะใช่จังหวะแบบนี้แรงเท่านี้เลยค่ะพี่ลองทำไปเรื่อยๆจนครบ2นาทีก็ได้นะคะเราจะได้รู้ว่าโอ้โหกว่าจะครบ2นาทีนี่คือเหนื่อยขนาดไหนถึงบอกครั้งแรกใช่ค่ะเราคิดเป็นครั้ง20ประมาณ200ครั้งถูกไหมครับใช่ใช่ค่ะถ้าเริ่มรู้สึกว่าหน้ามืดให้มองไปข้างหน้าแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราจะโล่งอันนี้เป็นเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคจริงๆเมื่อกี้หนึ่งร้อยแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มเหนื่อยอ๋อเริ่มเหนื่อยแล้วเรทอันนี้คือเร็วไปไหมครับที่ขึ้นเหลืองนี่คือเร็วไปอันนี้คือเร็วไปใช่ค่ะเร็วไปแล้วความนิดนึงเริ่มดีความลึกดีความเร็วดีเบบี้ชาร์กช่วยครบ2นาทีแล้วค่ะพี่ทำยังไงต่อดีคะเราก็ต้องประเมินดูการหายใจก่อนกับโอเคว่าหายใจแล้วนับ10วินาทีค่ะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8หายใจไหมคะผมได้ยินแต่เสียงหัวใจมันเหนื่อยนะเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากพี่อยากทราบไหมคะว่าที่พี่กดไปเมื่อสักครู่นี้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าได้ค่ะแผ่นแดนแดน 96% น้มโอท่าสวยมากเลยนะคะรอรู้แล้วนี่คือวันนี้คือใส่เสื้อแขนกุดเพราะว่าเนี่ยมาซ้อมกู้ชีพค่ะกำลังจะช่วยชีวิตคนค่ะค่ะเริ่มหนึ่งและสองและสามโอ้โหแรงดีจังหวะดีมากเลยนะคะแบบนี้เลยพี่ไบจำน้ำหนักนี้เลยค่ะพี่ไบอาจจะได้99นะคะเนี่ยอันนี้คือใช้เอวเป็นจุดหมุนใช่ค่ะถ้าใช้เอวเป็นจุดหมุนแรงเราจะไปได้นานดีมากเลยค่ะพี่ท่านเหนื่อยมองไปแล้วมืดแล้วจะเป็น2นาทีแห่งชีวิตนะคะชีวิตเราเนี่ยค่ะหยุดไม่ได้เลยอ่ะใช่ค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะอีกนิดนึงค่ะ2 1 2นาทีเย้99บอกให้บอกให้ปั๊มไปปั๊มไปเราคิดว่าอะไรรู้ว่าสมมติว่าแบบคนตรงนี้เป็นสมมติเป็นเขาอย่างนี้แหละก็เลยแบบใช่เราจะเป็นคนที่แบบเราไม่อยากให้เขาไปไหนเขาอีกแล้วใช่ใช่เราคิดงั้นจริงว่าถ้าสมมติแบบเป็นคนที่เราแบบใช่รักนอนอยู่ใช่ไหมทุกคนจะทำได้ขึ้นมาคือส่วนใหญ่อะค่ะพี่ที่คน
เลือดการทำ CPR เนี่ยทำให้เลือดยังไปเลี้ยงใช่ค่ะโฟลว์ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทีนี้สมมุติถ้าทำแล้วไม่กลับมาเราต้องทำเขาทำคู่ผายปอดอย่างนี้ไปด้วยไหมคะอันนี้หนูจะเป็นอีกกรณีนึงแล้วกันนะคะในกรณีที่เรากล้าช่วยหายใจเขาจะผายปอดน้องแอนไหมอันนี้หนูไม่ได้แนะนำอันนี้คือ CPR ใช่ค่ะไม่แนะนำถ้างั้นผายปอดหุ่นตัวเนี้ยสมมุติเป็นเอาไปว่าพี่โตนอนก่อนเลยเออผายปอดบอกสำหรับคนไม่มีคู่แบบนี้ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เรากล้าช่วยหายใจใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่หนูแนะนำไปว่าให้จดไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ2อาทิตย์เนี่ยสมมติสมมตินะอย่างนี้นะเดี๋ยวหาตำแหน่งก่อนลองหาเห็นตำแหน่งชัดเจนไหมคะเนี่ยอยากเห็นตำแหน่งบ้างเสมอเอาไม่ได้เอาแต่ว่าห้ามกดจริงอันนี้คือลองกดจริงนะคะเวลากดค่ะกด30ครั้งค่ะสลับต่อการเป่าปาก2ครั้งแล้วทำไป5รอบ29 30ครบ30ครั้งช่วยหายใจค่ะพี่ใบจะต้องเอามือด้านนี้ค่ะใช้บริเวณสันมือค่ะกดไปที่หน้าผากของพี่โตนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะบีบจมูกบีบแต่อย่าบีบจริงแล้วมืออีกข้างนึงของพี่ใบจับที่บริเวณปลายคางพี่โตแล้วเปิดปากของพี่โตไม่ใช่เรามีสติโอเคจมูกแล้วบีบจมูกอีกข้างนึงจับปลายคางเปิดปากนะคะปากพี่ใบครอบไปที่ปากของพี่โตเลยปากทั้งอันต้องครอบไปจนครอบไปที่ปากของพี่โตเลยแล้วก็เป่าลมหายใจเข้าไปคือไม่ให้มีช่องเลยใช่ค่ะลมหายใจของเราเป่าเข้าไปห้ามรอดออกข้างนอกเลยห้ามรอดข้างนอกใช่แล้วเวลาเป่าต้องมีความนานประมาณเราต้องอ้าปากให้กว้างใช่ค่ะเป่ายังไงคะเหมือนเราต้องเป่าเหมือนเราหายใจเข้าหายใจออกปกติอะค่ะใช่ปล่อยลมเข้าไปแค่2ครั้งใช่ค่ะแล้วก็ไปปั๊มต่ออีก30ครั้งทำแบบนี้5รอบเป่าฟุ๊กฟุ๊ก2ทีเอาเลยเอาเลยค่ะอ๋อคือแล้วก็ต้องครอบไปเลยต้องครอบไปแล้วก็ขึ้นมาหายใจนิดนึงแล้วก็แล้วเราก็ขึ้นมาหายใจแล้วก็ปั๊มครั้งที่2ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็มาวัดหาตำแหน่งกดต่อแล้วก็หาตำแหน่งใหม่เหมือนเดิมอีก30ครั้งอ๋อทำสับกัน30กับ2 5ไซเคิลแล้ววิธีนี้เทียบกับการแค่เรา CPR อย่างเดียวอันไหนประสิทธิภาพแนะนำให้ CPR อย่างเดียวจะมีประสิทธิภาพมากกว่าใช่เพราะว่ามันเสียเวลาไปกับการเป่าลมถือว่าคนจมน้ำอ่ะคนจมน้ำที่ขึ้นมาแล้วที่เขาต้องมีปั๊มแล้วต้องถ่ายปอดด้วยอันนี้หนูจะแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่จมน้ำอะค่ะเขาจมน้ำเรารู้ชัดแน่นอนว่าเขาไฮโปเซียแน่นอนขาดอากาศหายใจชัดเจนพอขึ้นมาปุ๊บเรามักจะคิดว่าต้องมาเอากระแทกพาดบ่ากันเคยเห็นคลิปไหมคะยิ่งทำแบบนั้นจะยิ่งทำให้คนไข้เสียชีวิตเร็วยิ่งขึ้นค่ะวิธีนี้ค่ะมันเป็นวิธีที่ผิดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันจะทำให้การประเมินและการปั๊มหัวใจเนี่ยมันช้าไปอีกแสดงว่าขึ้นมาปั๊มเลยแรงดันค่ะมันจะกระทุ้งทำให้น้ำมันออกมาเองแต่ว่าในกรณีของจมน้ำอ่ะให้เราอุ้มพาดบ่ามันออกแค่น้ำแต่หัวใจเขาไม่เต้นใช่ดีเลย์การดีเลย์เลือดที่จะไปเลี้ยงไงนานไปกว่าเดิมเพราะเราเป็นหัวแต่เอาน้ำออกมันเป็นภาวะฉุกเฉินครับพี่โตคนที่ไม่เป็นโรคหัวใจก็สามารถเกิดขึ้นได้ใช่ค่ะเพราะว่าภาวะเสี่ยงก็คือพักผ่อนน้อยดื่มกาแฟหนักสูบบุหรี่ทานอาหารไม่ครบห้าหมู่ไม่ออกกำลังกายอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดภาวะนี้ได้หมดเลยในคนที่คิดว่าเราแข็งแรงกรรมพันธุ์ก็มีส่วนกรรมพันธุ์ก็มีส่วนเกือบผมจำได้ว่ามีอย่างนึงเขาบอกว่ามีคนวิ่งมาตอนนั้นเอาช้อนมาให้กัดอะไรมันคืออะไรครับอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรามักจะจำกันว่าถ้าสมมติคนไข้ชักกำลังชักอยู่เราจะต้องหาช้อนยัดหรืออะไรยัดจริงๆแล้วค่ะหนูจะแนะนำนะคะถ้าสมมติเราไปเจอคนไข้ถ้าสมมติเขากำลังชักเกรงอยู่แบบชัดเจนเลยกำลังชักอยู่ไม่แนะนำให้เอาของไปยัดเด็ดขาดหนึ่งเลยคนไข้จะชักนานยิ่งขึ้นแล้วเมื่อคนไข้ชักอะค่ะคนไข้จะไม่รู้สึกตัวสมองเขาก็จะขาดออกซิเจนแล้วงั้นเราต้องทำยังไงดีคะทีนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเคลียร์พื้นที่เขาชักบอกว่าให้นอนตะแคงจะช่วยได้เราก็ไม่แนะนำเนาะใช่ค่ะก็คือวิธีที่แนะนำจริงๆเลยอะเราจะแนะนำให้เคลียร์บริเวณที่เขาชักอะค่ะให้โล่งง่ายๆเลยคือให้ตรงนั้นเป็นลานชักสำหรับเขาได้เลยแล้วก็ปล่อยให้เขาชักจนกว่าเขาจะหยุดชักเองจับเวลาการชักเรามีหน้าที่แค่จับเวลาในการชักแล้วว่าแต่ละรอบมันเท่าไหร่ปัจจุบันนะคะเราสามารถถ่ายคลิปได้ด้วยมันจะเป็นข้อมูลนะคะพี่ในส่วนของแพทย์จะทีมนิติใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นภาวะชักเนี่ยเราในขณะที่เขาชักอยู่เราจะไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยจนกว่าเขาจะหยุดชักเมื่อเขาหยุดชักเราอาจจะต้องนอนตะแคงกึ่งคว่ำอย่างที่บอกตอนแรกอะค่ะเพื่อให้พวกสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายเขาไหลแล้วเหมือนกับเราจะทำเหรออันนี้พี่ใบต้องรอแล้วล่ะน้องไม่ต้องบอกอะไรเลยสมมุติว่าใบหมดสติแล้วพี่โตต้องคิดก่อนว่าพี่โตทำไรอันดับหนึ่งเขาต้องเรียกนี่น้องเขาเพิ่งมือพี่โตต้องลองเรียกก่อนเขา
บายถ้าสมมติว่าไม่ตื่นแล้วพี่โตอยู่คนเดียวเนี่ยพี่โตหยิบโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมากดโทรเลยค่ะเฉยเปิดสปีกเกอร์โฟนในขณะที่โทรแจ้งเหตุพี่โตสามารถประเมินการหายใจได้เลยอ๋อโอเคถ้าอยู่คนเดียวใช่ค่ะกดโทรไปด้วย1418หรือว่า1669โทรไปเลยเปิดสปีกเกอร์ไว้แล้วเราก็ทำไปด้วยเราจะได้ไม่นั่นเรียกไปด้วยใช่คือกับนี้ใช่ไหมครับนั่นนี้นี่ขึ้นแล้วก็4และ5และช่วยแล้วก็ลุ้นกับเขานะดูละมุนไปหมดเลยเนาะเออไม่หายใจแล้วก็พอไม่หายใจสิ่งที่เราทำก็คือเราวัดโอเคใช่ค่ะช่องว่างวัดถูกมั้ยเนี่ยเขาช่องว่างระหว่างมันเห็นไม่ใช่ไม่ใช่ปึ๊บเนี่ยขึ้นแล้วก็กดเลยอ่ะ29 30โอ้ครบ30ทางพอ30อ้าวเราหลับหมดสติหมดสติอย่ามาตีดิเมื่อวานกินสตอมนี่อันนึงก็ขึ้นมาหายใจแล้วก็ใช่แล้วก็เป่าไปอีกครั้งนึงแล้วก็ไปกดอีก30ครั้งเสร็จปุ๊บแล้วก็มาทีเหมือนเดิมปุ๊บปุ๊บแล้วก็หนามพอ30ปุ๊บก็มาช่วยหายใจอีก2ครั้งวนไปเรื่อยๆ5รอบแล้วเราก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาเมื่อไหร่ที่เขาหายใจถ้าเขาเฮือกขึ้นมาใหม่ปุ๊บก็คือเราก็หยุดได้เลยใช่ไหมคะแต่เราต้องสังเกตนะคะจังหวะที่เขาเฮือกขึ้นมามันเป็นเฮือกสุดท้ายหรือว่าเฮือกตื่นขึ้นมาหายใจเราต้องดูถ้าเฮือกสุดท้ายก็เดี๋ยวเราก็ทำต่อเราก็ปั๊มต่อจบการสาธิตแต่เพียงเท่านี้ค่ะพรายเมดิกช่วยฝากอะไรนะครับก็ในสมัยนี้นะคะมันเกิดภาวะฉุกเฉินอย่างที่พูดไปเบื้องต้นน่ะคือมันเกิดขึ้นทุกวันมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันนะคะซึ่งมันอาจจะยังมีหลายๆคนที่ยังไม่มีความรู้เบื้องต้นในด้านนี้เนาะอันนี้ก็เลยอยากจะขอฝากนะคะในส่วนของทางแผนกฝึกอบรมมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะทางเรามีเปิดอบรมให้กับประชาชนนะคะในส่วนของหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอันนี้เราจะสอนการดูแลทางผู้ป่วยผู้บาดเจ็บแล้วก็มีการทํา CPR การใช้เครื่อง AED นะคะแล้วก็มีหลักสูตรที่เจาะลึกไปอีกเป็นการทำ CPR เพียงอย่างเดียวให้กับประชาชนเป็นอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสามารถลงทะเบียนเข้ามาได้เลยทำไมเราต้องรู้ในเรื่องของการทำ CPR เพราะปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้เสมอเลยการที่เรามีความรู้ในเรื่องของการทำ CPR ไว้ค่ะจะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นได้สูงเรื่องเหล่านี้เราไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นกับใครด้วยแล้วที่และยิ่งเป็นคนที่คุณใกล้ชิดและคุณรักเนี่ยมันเป็นทักษะปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่คุณต้องรู้อ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ